สวัสดีค่ะวันนี้ดาวจะมาแนะนำไม้มงคลที่คนนิยมขอโชคลาภนะคะและคาถาขอโชคลาภกับไม้มงคลนะคะที่มาแนะนำวันนี้นะคะมี2ชนิดด้วยกันค่ะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนิยมขอเลขเด็ดนะคะแล้วก็ถ้าเราโชคดีเนี่ยก็ส่วนมากจะออกดอกแล้วก็จะงามด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีชนิดไหนกันบ้างค่ะชนิดที่1เลยนะคะก็คือต้นรวยไม่เลิกแบบนี้เลยค่ะสำหรับรวยไม่เลิกนะคะถ้าออกดอกเนี่ยเขาบอกว่าจะโชคดีช่วงนั้นเลยค่ะแต่ถ้าไม่ออกดอกแต่ว่าเราปลูกงามๆเนี่ยก็โชคดีเหมือนกันนะคะอย่างต้นนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะดูกันที่ลายที่ใบค่ะว่าเราเนี่ยเห็นเป็นเลขอะไรนะคะอย่างนี้ก็แล้วแต่คนเห็นนะคะบางคนเห็นก็ดูตามจุดเอานะคะว่าเนี่ยเห็นเป็นเลขอะไรอันนี้อาจจะแบบว่าเป็นเลขอะไรเนี่ยอันนี้นะคะนี่นะคะนี่อันนี้ก็เหมือนเลขอะไรสักอย่างนึงนะคะนี่ดูเอียงๆนะคะก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนส่วนมากจะดูใบที่แบบว่าเพิ่งจะเกิดใบใหม่ๆนะคะเนี่ยใบใหม่ๆที่เพิ่งเกิดแบบนี้ค่ะแต่ว่าต้นนี้รู้สึกใบนี้เนี่ยจะชัดเจนนะคะมีความชัดเจนก็ส่วนมากจะขอใบนี้กันเลยค่ะไม้มงคลชนิดที่2ที่คนนิยมขอโชคลาภนะคะก็เนี่ยค่ะกวักมรกตนะคะสำหรับกวักมรกตเนี่ยก็จะมองกันที่ก้านค่ะจะดูที่ก้านนะบางทีที่ก้านเขาเนี่ยจะเห็นเป็นจุดดำนะจุดดำก็จะมีเลขบางคนก็เห็นเป็นเลขนะคะเป็นจุดๆดำๆแต่บางคนก็เห็นที่ใบค่ะก็แล้วแต่นะแต่ตอนนี้กวักมรกตของดาวเนี่ยก็คือดาวไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่จินตนาการนะก็บางทีก็นับใบที่เกิดใหม่กันนะคะก็แล้วแต่การหาเลขของแต่ละคนกันนะคะอันนี้ก็เป็นใบที่เกิดใหม่ของกวักมรกตดำของดาวค่ะสำหรับคาถาขอโชคลาภกับไม้มงคลของดาวนะคะก็จะมี2คาถาค่ะอย่างคาถาแรกก็ตั้งนโม3จบนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะและก็ท่องคาถามหาราบนะคะก็คือมหาราโภโหตุภวันตุเมนะคะแล้วก็รดลงไปเลยขอให้รวยๆนะคะก็เป็นคาถาขอโชคลาภกับต้นไม้มงคลของเราค่ะสำหรับอีกคาถาที่ดาวใช้นะคะก็คือคาถาเรียกเงินเรียกทองค่ะก็คือตั้งนโม3จบนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสกุณวิภาสัมปะโตนรตโมมหาราภังสัพพสิทธิภวันตุเมสาธุสาธุสาธุขอให้รวยๆนะคะก็รดไปเลยค่ะอันนี้อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะรดไปแล้วนะคะบางคนก็จะแบบว่าเห็นเลขที่ลำต้นเขานะคะก็แล้วแต่นะว่าใครจะเห็นเป็นเลขอะไรบางทีก็เห็นที่ใบค่ะสำหรับต้นนี้นะคะและนี่ก็เป็นไม้มงคล2ชนิดนะคะที่ปลูกในบ้านนะบางคนก็ไปขอกับต้นอย่างอื่นแต่ที่นิยมปลูกในบ้านก็จะมีที่นิยมขอหวยกันค่ะก็จะมีแบบนี้นะคะ2ชนิดที่เราเห็นคลิปนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราก็มาแชร์ความเชื่อของชาวบ้านนะคะในการดูแลเลี้ยงดูไม้มงคลต่างๆแล้วก็ความเชื่อในเรื่องของการเลี้ยงไม้มงคลในการขอโชคลาภค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ